น้ำใจไทยเพื่อไทยแพรบัวเฮาส์คือชื่อร้านอาหารโฮมเมดที่ตั้งอยู่ริมถนนหน้าปากซอยสุขสวัสดิ์28ร้านนี้เป็นร้านเล็กๆที่ทำกันเองแค่2คนภายในครอบครัวถึงแม้ร้านจะมีขนาดเล็กแต่ก็มีน้ำใจที่ไม่เล็กซ่อนอยู่ในร้านด้วยทำบุญอะหมายถึงว่าทำไปที่วัดหรือว่าอะไรเงี้ยครับพวกสถานเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยกับพวกพี่น้องเพื่อนอะไรเงี้ยคือทำบ่อยแต่ว่ามันไม่ได้บ่อยแบบนี้เนาะพี่อยู่ตรงเนี้ยมาแบบ8-9 ปีแล้วอะไรเงี้ยคือจะเห็นแบบที่เป็นแบบคนที่เขาสะพายตะกร้าวายขายคนเข็นรถไอติมอะไรเงี้ยขายสติกเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือจุดก่อนหน้านี้พี่เคยคิดเอาน้ำมาไปวางไว้หน้าร้านแล้วก็ให้คนกินปรากฏว่าเขาก็ไม่กล้าหยิบไม่กล้ากินกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดเราทำอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆแบบไม่ต้องเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมันเรื่อยๆแล้วคนพี่พวกเนี้ยเขาได้กินอะอะไรเงี้ยมันก็โอเคค่ะวันที่แจกอาหารคุณโบเจ้าของร้านก็จะเลือกในวันที่ตัวเองสะดวกในการทำซึ่งจะทำแจกในทุกๆวันอังคารของสิ้นเดือนอาหารทุกกล่องต้องใช้เวลาและความใส่ใจในทุกๆขั้นตอนเพื่อที่อยากจะให้คนที่ได้รับการแจกได้รับประทานอาหารที่มีรสชาติที่มีคุณภาพดีเช่นเดียวกับลูกค้าที่มาใช้บริการเลยครับผมปั่นจักรยานมาขายลอตเตอรี่นะครับผมพอดีเลยเห็นก็เลยสนใจก็เลยแวะมาคุณพี่เขาก็เลยชวนว่ารับแจกของฟรีอะไรนี่ครับผมอันนี้ก็โครงการนี้ก็ช่วยประหยัดคนเรามือหนึ่งได้นะครับผมครับพี่มันก็ทุนได้อีกมื้อหนึ่งอะครับพี่เราก็ไม่ต้องไปใช้จ่ายมากอะครับพี่ช่วงนี้มันก็ต้องประหยัดนะครับพี่มันเห็นกับตาเราเองว่าเออเขาได้รับอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทำไม่ได้แบบว่าหวังผลไงมันก็โอเคมันก็แบบโอเคชื่นใจที่เขาได้เอาอาหารเราไปกินแล้วเราแบบคืออาหารเราตั้งใจทำมันไม่ใช่แบบว่าเหมือนทำแจกรสชาติยังไงก็ได้อันนี้คือเราตั้งใจเราคิดว่าเออจะใช้อะไรผักอะไรทุกอย่างเราก็ล้างแบบอย่างดีอะไรเงี้ยค่ะเรื่องจริงผ่านจอ